นะผู้ช่วยมาเป็นรองซะก่อนนะเพื่อจะได้มีสถานะเป็นรองมีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจชาติด้วยนั้นยิ่งพังไปกันใหญ่กฎกติกาต่างๆนะมันต้องตั้งนะไอ้กิจรัฐคนเดียวเท่านั้นเอาการเมืองเนี่ยเข้ามายุ่งเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ตอนนี้ที่โฟกัสกันอยู่แค่2ชื่อเท่านั้นท่านเสรีครับขึ้นแคนดิเดตผบตร.อีกทีนึงนะครับที่จริงๆตามกฎหมายบอกว่ารองผบตร.หรือเจรตำรวจแห่งชาติซึ่งโดยตำแหน่งเนี่ยจะเป็นยศพลตำรวจเอกอยู่แล้วฉะนั้นอาวุโสอันดับ1ณขณะนี้คือพลตำรวจเอกกิจรัตน์พันเพชรหรือบิ๊กต่ายอันดับ2พลตำรวจเอกไกรบุญสั่วทรงอันดับ3พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เพียงแต่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้บอกชัดซะด้วยสิว่าเวทน้ำหนักระหว่างความรู้ความสามารถกับอาวุโสเนี่ยมันเท่าไหร่ครั้งที่แล้วพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ท่านก็ไม่ใช่อาวุโสอันดับ1อาวุโสอันดับสุดท้ายก็ขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าจะเรียงตามอาวุโสเนี่ยบิ๊กต่ายถือว่าได้เปรียบแต่ทีนี้ที่บอกว่าม้ามืดในที่นี้ก็คือพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์นะครับปัจจุบันท่านยังคงเป็นผู้ช่วยผบตร.แต่รักษาการเป็นรองผบตร.ถ้าหากว่าจะดันท่านประจวบขึ้นต้องตั้งท่านเป็นรองก่อนเพื่อให้มีสถานะตามกฎหมายขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ท่านเสรีให้น้ำหนักบิ๊กต่ายหรือบิ๊กจวบนะเวลานี้ครับคือการพิจารณาแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในครั้งนี้นะผมว่ามันง่ายกว่าครั้งที่แล้วอีกนะครับนะแต่ว่าไม่ว่าครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้นะการเมืองมันก็พยายามจะแทรกแซงให้ได้โดยเฉพาะครั้งที่แล้วนะเต็มๆเลยล่ะนะครับมีดีลับเลิฟอะไรต่างๆมั่วไปหมดนะจนกระทั่งเป็นไงทำให้สำนักงานตุลาการชาติพังนะมา1ปีเต็มๆเลยนะครับนะประชาชนความเชื่อมั่นศรัทธาอะไรต่างๆนะแล้วเรายังจะปล่อยให้กระบวนการมันเป็นอย่างนั้นหรือให้การเมืองเข้ามาแทรกหรือใช่ไหมฮะที่คุณราวิทย์บอกว่าเนี่ยก็มีตัวเต็งที่เป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ3ท่านด้วยกันนะแต่ยังมีม้ามืดอะไรเงี้ยนะซึ่งยังเป็นผู้ช่วยรักษาการอยู่จะมีการตั้งนะผู้ช่วยมาเป็นรองซะก่อนนะเพื่อจะได้มีสถานะเป็นรองมีโอกาสดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาติด้วยนั้นยิ่งพังไปกันใหญ่มันยิ่งกว่าแต่งตั้งต่อศักดิ์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอีกนะนะอันนี้หมายความว่ามาพยายามจะโปรโมทคนขึ้นมาให้มีสถานะเริ่มพอตั้งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกรัฐบาลอยู่ไม่ได้แน่นะครับนะไม่ต้องกระทั่งเอาประจวบขึ้นมาเป็นรองแล้วมาตั้งข้ามไปเป็นผบ.เลยนะแม้แต่ในการแต่งตั้งครั้งนี้มีรอง3คนนะผมไม่ใช่กตร.ผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจนะไม่เกี่ยวข้องกูจะตั้งอะไรในความคิดของผมความรู้ประสบการณ์นะกฎกติกาต่างๆนะมันต้องตั้งนะไอ้กิจรัฐคนเดียวเท่านั้นน่ะเขาจะให้เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะเพราะศักดิ์และสิทธิ์เขานะนะมันต้องได้ถูกไหมฮะหนึ่งเป็นรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอันดับที่หนึ่งสองรักษาการผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะแล้วนะแล้วไม่ใช่รักษาการครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็รักษาการตอนที่ผบ.ต่อศักดิ์ถูกย้ายไปที่สำนักนายกผมแยกออกนะระหว่างครั้งนี้กับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยนะโอ้เขายังมีทั้งอะไรสุรเชษฐ์ที่อาวุโสกว่าใช่ไหมนะครับแต่ถูกต่อศักดิ์ข้ามไปเขาก็ความจริงเขาก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะแต่เขาไม่ร้องนะไม่ร้องก็ปล่อยไปโอเคแต่ตอนนี้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะถูกให้ออกจากรายการไว้ก่อนนะแต่ว่าเขายังใช้สิทธิ์ในการที่จะสู้อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดอยู่ซึ่งเห็นว่าก็ขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้นะครับไม่ทราบว่าจะออกมาเมื่อเท่าไหร่แต่ออกมาตอนนี้นะแล้วกลับมาเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะเขาจะตั้งกันแล้วนะเพราะตอนนี้นะผู้ที่จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะมากที่สุดก็คือกิจลักษณ์เนี่ยแหละนะว่ากันตามลำดับอาวุโสตามลำดับอาวุโสความรู้ความสามารถแล้วก็ตามกฎหมายด้วยนะเพราะตามกฎหมายก็บอกให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานกตร.เนี่ยเป็นผู้คัดเลือกใช่ไหมก็มี3คนเนี่ยแหละใช่ไหมคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถนะอาวุโส
ความรู้ความสามารถในด้านการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามประกอบกันนะครับอาวุโสมันก็ชัดเจนกิรัตนะไกบุญธนาใช่ไหมความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามสามคนเนี่ยเขาก็ต้องไปตรวจสอบประวัติกันแต่ไม่ใช่เขาไม่มีอย่างต่อสักนี่ไม่เคยทำเลยอย่างเงี้ยนะแต่อันนี้เขาชัดเจนนะทุกคนมีหมดแต่ใครจะมีมากมีน้อยทีนี้ต้องไปดูประวัติกันแล้วใช่ไหมนะแต่ถ้าเราไม่ยึดอาวุโสตามหลักนะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่พี่เคยพูดไว้ใช่ไหมว่าเมื่อไม่เอาเบอร์หนึ่งเนี่ยนะไปเอาเบอร์อื่นๆขึ้นมานะเบอร์อื่นก็คิดว่าคราวหน้าก็คิดว่ากูก็มีโอกาสเนี่ยเพราะฉะนั้นความรักความสามัคคีมันจะไม่เกิดหรอกความร่วมมือก็จะไม่เกิดท่านเสรีเคยมาวิเคราะห์กับผมว่าปฐมบทความขัดแย้งบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นจากการตั้งผบ.ตร.ใช่ข้ามมาบุโสมันเลยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายตลอด1ปีนี้ถ้าครั้งนี้ทำอีกก็พังอีกแน่ครับฮะแต่ถ้าตั้งตามอาวุโสอย่างเงี้ยนะพวกเบอร์2เบอร์3นะพูดไม่ได้นี่ก็ต้องยอมรับใช่ไหมในกฎกติกาหรือแต่ว่าม้ามืดเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์จะพูดได้ซ้ำไปใช่ไหมฮะแต่แหมคนก็ยังลือยังวิเคราะห์กันอยู่นะผมเห็นบรรดาผู้เชี่ยวชาญในแวดวงตำรวจเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับตัดพลตำรวจโทประจวบออกไปอาจจะด้วยสายสัมพันธ์ในทางการเมืองมันมีอะไรมันเข้ากฎหมายข้อไหนไหมเนี่ย อย่างการเลือกผบ.ตร.เนี่ยเขาให้พิจารณาจากรองหรือจะเลใช่ไหมสมมติประจวบขึ้นมาเป็นรองใช่ไหมนะเขาให้พิจารณาจากที่มีอาวุโสก็ไม่ได้อาวุโสใช่ไหมมีความรู้ความสามารถในการสืบสวนสอบสวนนะตำแหน่งรองยังไม่ได้สันทำเลยแล้วคุณจะมีไหมก็ไม่มีไอ้ตอนวัดผลงานนี่เขาไม่ได้วัดเฉพาะตอนเป็นรองหรือเปล่าครับท่านเสรีครับเขาอาจจะวัดมาตลอดอายุราชการที่ทำรับราชการมาตลอดชีวิตได้ไหมได้นั่นแหละถูกต้องเขาต้องวัดมาตลอดชีวิตแต่ว่าผมเคยวิเคราะห์เวลาตอนแต่งตั้งต่อศักดิ์เนี่ยที่เอาทั้งรอยทั้งสุรเชษทั้งกิตติ์และทั้งต่อศักดิ์สี่คนขึ้นมานะมาทำตารางเลยนะงานอำนวยการงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามและให้คะแนนทุกคนตั้งแต่เป็นรองผบ.ลงไปถึงรองสารวัตรผมยังให้ข้อสังเกตไว้เลยว่าไอ้การให้คะแนนนี่มันมั่วเมื่อขึ้นมาใครจะจำได้มา30กว่าปีที่แล้วเนี่ยรับผิดชอบงานอะไร ใช่ไหมผมตัวผมเองเนี่ยผมยังจำไม่ได้เลย ใช่ไหมแล้วไอ้พวกเนี้ยคนประเมินมันจะไปรู้เรื่องเหรอนะจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าจะเอาการเมืองเนี่ยเข้ามายุ่งเนี่ยนะมายุ่งในการแต่งตั้งตำรวจอะไรต่างๆนี่นะเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้ใช่ไหมนักการเมืองไม่ใช่ข้าราชการตำรวจเดี๋ยวว่าคนจะเป็นผบ.เลยทุกตำแหน่งเลยมันจะวิ่งเข้าหาการเมืองหมดคนเป็นรองผู้การก็วิ่งเข้าหาการเมืองอย่าให้การเมืองช่วยสนับสนุนไอ้การเมืองก็อยากจะสนับสนุนดิไม่ว่าจะด้วยผลประโยชน์ทั้งนั้นน่ะนะผลประโยชน์พูดง่ายไปรับเงินเขาเปล่าล่ะอันที่หนึ่งไม่มีใครรู้ใครเห็นอันที่สองถ้าไม่รับเงินก็ผลประโยชน์ทางการเมืองเฮ้ยมาช่วยเป็นผู้การเป็นผู้กับเป็นสารวัตรในพื้นที่นะเวลาแต่งตั้งเวลาเลือกตั้งอะไรต่างๆจะได้ช่วยสนับสนุนช่วยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ทั้งนั้นซึ่งไม่ถูกใช่ไหมผมถึงเคยพูดไว้แล้วว่านะมันจะต้องให้ตำรวจปลอดจากการเมืองโดยเอาสำนักงานตำรวจชาติเลยนะไปเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญนะครับต่อจากอัยการเนี่ยใช่ไหมมันมีองค์กรนะตามรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็มามีอัยการใช่ไหมก็เอาตำรวจไปต่อจากอัยการอัยการเนี่ยการเมืองแทรกเขาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไมองค์กรตำรวจเนี่ยซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่บอกเบื้องต้นด้วยสำคัญด้วยเบื้องต้นสำคัญผมถามคุณวราวิทย์เลยถ้าสมมติตำรวจดีทำงานเต็มที่นะมีความรู้ความสามารถซื่อสัตย์สุจริตนะทำงานเสียสละให้พี่น้องประชาชนมีการค่าตอบแทนที่ดีพอสมควรนะไม่ต้องเลิศเลยไปเท่ากับพวกสาวนู่นนะเอาดีพอสมควรเลยให้อยู่ได้เนี่ยนะไม่ทุจริตคอร์รัปชันแล้วไม่มีคดีเกิดขึ้นแม้แต่คดีเดียวดีไหมถ้าตำรวจนะปกป้องนะรักษาไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้น มีอัยการไว้ทำไมมีผู้สาวไว้ทำไมยุบได้ใ
จริงไหมฮะต้นน้ำมันดีใช่แล้วทำไมคุณเนี่ยโอ้ยพวกสาไปเต็มที่อัยการไปเต็มที่นะให้อยู่นอกการเมืองด้วยเอาเงินเดือนไปเต็มที่นะเอาแล้วตำรวจมันทำงานไม่ได้คดีมันก็ไปเต็มที่ดิไปที่คุณเต็มที่นะคุณก็ไม่มีปัญญาทำอีกเพราะฉะนั้นไม่คิดกลับมาละเอ๊ะมาทำยังไงให้ตำรวจมันดียกไปเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซะนะครับแล้วก็บริหารจัดการกันเอง